เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนึ่งในประเทศแถบตะวันออกกลางที่ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่ร้อนและแห้งแล้งมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเผยโครงการใช้เครื่องบินสร้างฝนเทียมหวังแก้ปัญหาภัยแล้งครั้งใหญ่และช่วยลดต้นทุนการผลิตน้ำใช้ในประเทศครับจากข้อมูลของสื่อรอยเตอร์ระบุว่าโดยปกติแล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ยไม่เกิน100มิลลิเมตรต่อปีและด้วยผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องหาวิธีผลิตน้ำเพิ่มขึ้นครับจนออกมาเป็นโครงการเพาะเมฆและเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยการใช้หลักการ Cloud Seeding หรือการสร้างฝนเทียมเข้าช่วยซึ่งจะใช้ระบบประมวลผลสแกนแผนที่สภาพอากาศบนจอคอมพิวเตอร์หาการก่อตัวของเมฆครับจากนั้นจึงส่งนักบินขับเครื่องบินเทอร์โบคู่ซึ่งติดตั้งถังใส่อนุภาคนาโนของเกลือและสารดูดความชื้นหลายสิบถังบริเวณปีกบินขึ้นเหนือพื้นที่ดังกล่าวและเมื่อบินขึ้นถึงระดับความสูง 9,000 ฟุตหรือประมาณ 2.7 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลก็จะปล่อยอนุภาคที่ผสมไว้เข้าไปในเมฆเพื่อกระตุ้นและเร่งกระบวนการควบแน่นและหวังว่าจะกระตุ้นให้เกิดฝนตกได้นั่นเองครับอับดุลลาอัลฮามาดีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าการทำฝนเทียมจะช่วยเพิ่มอัตราการเกิดฝนได้มากถึง 10-30% อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตน้ำจากโรงกลั่นน้ำทะเลส่วนคำถามที่ว่าการใช้เครื่องบินแบบนี้จะปล่อยมลพิษสู่อากาศรวมถึงการใช้สารเคมีสร้างฝนจะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่เอ็ดเวิร์ดเกรแฮมนักอุตุนิยมวิทยาจากมหาวิทยาลัยไฮแลนด์และหมู่เกาะในอังกฤษกล่าวว่าเกลือที่ใช้ในกระบวนการไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและเครื่องบินก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเมื่อเทียบเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่รวมถึงการใช้งานรถยนต์หลายพันล้านคันทั่วโลกดังนั้นมองว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุ้มค่าครับนอกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้อย่างเช่นซาอุดิอาระเบียและอิหร่านก็ได้ประกาศแผนที่คล้ายกันเพื่อต่อสู้กับสภาวะภัยแล้งครั้งประวัติศาสตร์นี้ครับนับว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนให้เราเห็นถึงภัยของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ